อนนี้นะคะเราอยู่ที่แกเดลียองนะคะวันนี้นะคะจะเดินทางไปเที่ยวกันไปที่เมืองชาโมนิกมองบลังนะคะเมืองชาโมนิกมองบลองนะคะเรียกย่อๆว่าชาโมนิกค่ะมีชื่อเล่นว่าเดอะไวท์เลดี้นะคะเมืองชาโมนิกนะคะตั้งอยู่แคว้นโอแวร์โรนานนะคะของประเทศฝรั่งเศสค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากยอดเขามองบลองที่มีความสูงถึง 4,810 เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเลค่ะสำหรับการเดินทางนะคะอิมได้จองตั๋วรถไฟนะคะจาก SNCF Connect ค่ะซึ่งเราสามารถเลือกนะคะว่าเราจะขึ้นที่สถานีไหนและไปลงที่สถานีไหนได้นะคะสำหรับอิมเลือกขึ้นที่แกเดลียองนะคะเพราะว่าใกล้บ้านสุดนะคะสำหรับการเดินทางไปที่เมืองชาโมนิกมองบังนะคะต้องต่อรถไฟทั้งหมด2รอบนะคะก็คือขึ้นที่ปารีสแกเดลียองนะคะหลังจากนั้นก็ไปต่อที่เบลกาดนะคะแล้วก็ไปต่อที่ซองเชลเวนะคะแล้วเราก็จะถึงที่ชาโมนิกมองบังนะคะการเดินทางรวมๆแล้วประมาณ6ชั่วโมงค่ะโดยรถไฟความเร็วสูงรถไฟออกแล้วนะคะตรงเวลาเป๊ะ 6:18 นาทีก็คือล้อหมุนเร็วมากถ้าใครที่จะมาขึ้นรถไฟที่แกเดลียองนะคะแนะนำให้ดูนัมเบอร์รถไฟนะตอนแรกอิงก็ไปดูเมืองที่อิงจะไปก็หาไม่เจอก็คือต้องหานัมเบอร์รถไฟเพราะว่าปลายทางที่เราจะไปอ่ะมันจะไม่ได้ขึ้นที่จออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นสถานีที่แบบต้องไปเปลี่ยนซัมติงต้องไปเปลี่ยนสายอะไรเงี้ยค่ะแนะนำให้ดูเป็นนัมเบอร์รถไฟเลยง่ายสุดไปละเดี๋ยวสว่างแล้วเจอกันรอบที่3แล้วรอบสุดท้ายรอบนี้นั่ง45นาทีนะคะก็จะถึงที่ชาโมนิกมองบังแล้วนะคะก็อีก45นาทีเจอกันไปถึงแล้วค่ะทุกคนอยู่ที่ชาโมนิกมองบังนะคะก็เดี๋ยวเดินไปโรงแรมนะเพราะว่ามันเดินได้โอเคเดี๋ยวขอเดินก่อนบ๊ายบายฝากกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะยังเช็คอินไม่ได้เพราะว่าเขาให้เช็คอินบ่ายสามนะคะก็เดี๋ยวอิมต้องไปเดินต้องไปซื้อตั๋วกระเช้าขึ้นเขาพรุ่งนี้นะอะไรพวกนี้คือต้องถามโรงแรมหมดเลยเพราะว่าเราไม่รู้เขาก็จะอธิบายว่าเราต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นนะแล้วก็ไปเตรียมไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าจะไปยังไงขึ้นไปที่นั่นยังไงอะไรเงี้ยแล้วที่ไหนควรไปบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวอิมขอเดินไปซื้อตั๋วก่อนนะแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินกันอิมรู้สึกว่ามันเป็นเมืองแบบเมืองเล็กมันก็ไม่เล็กนะแต่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือร้านอาหารเยอะแล้วก็มีคาเฟ่มีร้านขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพวกสกีขายอุปกรณ์เล่นสกีอะไรเงี้ยก็เยอะเพราะว่าเขามาเมืองนี้เพื่อเล่นสกีกันส่วนมากนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นหรอกเราก็เล่นไม่เป็น แล้วอีกอย่างนะคือที่นี่เขาไม่ใส่แมสกันแล้วไม่ใส่อ่ะไม่มีใครใส่เลยอ่ะใส่ก็แปลกอ่ะอิงก็เลยถอดแล้วกันนะคะแต่ว่าเราฉีดวัคซีนแล้วนะคะแล้วก็มีวัคซีนพาสปอร์ตนะคะไม่เป็นไรค่ะซื้อตั๋วแล้วนะคะอันนี้อิงซื้อเป็นวันเดย์นะคะก็คือสามารถไปได้ทุกที่ในนี้เลยแต่ว่าเป็นวันเดย์เขาจะแบบมีซื้อแยกด้วยอะไรเงี้ยกิจกรรมหลักๆก็จะมีขึ้นกระเช้าไปดูยอดเขาใช่ไหมแล้วก็มีไปนั่งรถไฟดูทานน้ำแข็งก็เลยซื้ออันนี้มาเลย2,000ประมาณ 2,500 บาทได้1วันนะคะก็ถ้าใครมาถึงก็มาเตรียมตัวไว้ก่อนนะถ้าจะไปพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องมาซื้อที่ออฟฟิศเดอะทัวริสต์ก็คือมันแบบมันคนละที่กับที่จะขึ้นอิงก็งงว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้งงไหมงงไปหาอะไรกินกันดีกว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยร้านอาหารเนี้ยคนเยอะทุกร้านนะคะเราเลือกไม่ถูกว่าเราจะกินร้านไหนดีเพราะมันก็ไม่รู้ร้านไหนอร่อยนึกออกปะแล้ววันนี้แดดออกก็คือเขาก็มานั่งกันหน้าร้านน่ะแล้วก็แบบเราก็นั่งกินตักแดดกันหน้าดำกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราหาร้านก่อนI'm gonna do it.
านแล้วนะคะก็หลักๆที่นี่เขาชอบกินพิซซ่าการที่เห็นทุกร้านเลยนะพิซซ่าพาสต้าแล้วก็มีฟองดูชีสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยอิมเคยกินแล้วอิมรู้สึกว่าไม่อร่อยคือกินที่สวิตไม่รู้ว่ารสชาติมันกันหรือเปล่านะแต่ว่าก็เหมือนจะต้องลองพิซซ่าค่ะแล้วก็สปาเกตตี้ก็เมื่อกี้สั่งพิซซ่าไปแล้วนะคะมาชิมกันว่าจะอร่อยไหมหิวมากนะคะเป็นวันที่เราจะไปขึ้นกระเช้ากันแล้วก็นั่งรถไฟนะคะไปดูทานน้ำแข็งนะคะแล้วก็จะเดินขึ้นไปดูถ้ำน้ำแข็งด้วยนะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ7 โมงแล้วแต่ว่าอากาศประมาณ -6นะที่เช็คเมื่อกี้เดี๋ยวขอลงไปกินอาหารเช้าก่อนนะคะเจอกันไปเป็นไงคะนอนหลับไหมคะเมื่อคืนนอนหลับไหมคะหลับ สนิทเลยอาหารเช้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้นมปังปิ้งแล้วก็อันนี้เป็นเฟรนช์โทสต์อันนี้น่ากินมากแล้วก็บาเกตนะคะแล้วก็ซีเรียลนะคะตองกำลังกินอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ครัวซองมาแล้วก็มีอันนั้นด้วยเป็นไซรัปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชีสแพนเค้กนะคะแฮมคืออาหารเช้าที่ยุโรปก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปขึ้นกระเช้ากันนะคะก็นาวไหมคะหนาวหนาวมากทุกคนมันยังติดลบอยู่เลยอ่ะแล้วก็จะขึ้นไปขับมุนกันนะคะก็เดี๋ยวเดินตามทางไปเรื่อยๆคือเอาจริงๆว่าที่เนี่ยดีนะเวลามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆใช่ป่ะเวลาไปไหนมาไหนอ่ะก็คือเดินไปได้โดยที่เราไม่ต้องขึ้นบัสอะไรอย่างเงี้ยจะมีจุดที่เป็นแบบหมู่บ้านตึกน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้เดินไปขึ้นกระเช้ากันอุ้ยอุ้ยตอนนี้นะคะอิมอยู่ในร้านกาแฟนะคะก็คือสรุปว่าเวลาเราจะขึ้นกระเช้าเนี่ยเราต้องไปที่สถานีเขาแล้วเราก็ต้องไปเอาบินมาก่อนบินนึงเพื่อให้รู้ว่าเราอ่ะได้ขึ้นเที่ยวไหนพอรู้ว่าเราได้ขึ้นเที่ยวไหนเราก็ต้องรอค่ะคือมันไม่ใช่ว่าซื้อการแล้วพอยื่นบัตรเราขึ้นไปได้เลยมันจะมีเป็นเที่ยวๆของมันอะไรเงี้ยแล้วอิมมาได้รอบ10 โมงตอนนี้9 โมงอิมก็เลยแบบขอมานั่งกินกาแฟก่อนแล้วกันเพราะหนาวมากอยู่ข้างนอกไม่ไหวนะคะอิมก็เลยเจอร้านนี้ร้านนี้น่ากินมากนะคะคืออิมจองไว้แต่วันแรกแล้วคือมันเป็นร้านที่ขายเมล็ดกาแฟคั่วกาแฟเองแล้วก็แบบว่ามีแบบว่ากาแฟขายเครื่องทำกาแฟอะไรเงี้ยร้านใหญ่เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่อิมสั่งมาคือช็อกโกแลตค่ะ เย้ เราได้เข้ามาถึงแล้วนะคะทุกคนก่อนจะคุยกับเขารู้เรื่องอะเอาจริงคือแบบแต่อย่างนี้ที่อินฟอร์เมชั่นเขาพูดอังกฤษได้นะคะเย้ขึ้นกระเช้ากันไปตอนนี้นะคะแล้วขึ้นลิฟต์มาข้างบนแล้วเป็นจุดชมวิวนะคะขึ้นกระสุดสรุปว่าคือขึ้นกระเช้า2 รอบสูงมาก
แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปห้องกระจกเป็นห้องกระจกชมวิวกันโอเคไปดูวิวรอบๆกันค่ะมองบลังนะคะแปลว่าภูเขาสีขาวค่ะมองบลังเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลและยุโรปตะวันตกมีความสูงประมาณ 4,810 เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเลนะคะบนยอดเขามองบลังเนี่ยจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับการขึ้นกระเช้าและชมความงามด้านบนมากๆเลยค่ะนั่นนะคะคือห้องกระจกที่ยื่นออกไปที่เราจะต้องไปถ่ายต่อแถวถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนี้กันนะคะชาโมนิกมองบลองนะคะเป็นเขตชายแดนนะคะติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีนะคะถ้าเรายืนอยู่ที่ตู้กระจกมองไปทางซ้ายมือเราจะเห็นเทือกเขาที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นยังไงหนาวไหมไม่เป็นหนาวมากทุกคนคือทั้งหนาวคนเยอะร้อนแดดแรงทุกอย่างรวมกันมันสูงมากอะเอาจริงอิมมึนๆนะอิมรู้สึกว่าอากาศไม่ค่อยถ่ายเทต้องการออกซิเจนนะคะป่วยทุกคนคือแบบแม่งเหมือนเรามีเอเชียอยู่2คนอะตอนเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวอื่นต่อนะคะไปกันก็เป็นจุดชมวิวเทอร์เรสนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบเอาจริงอินวอลวิวสวยไม่แพ้สวิตเลยนะที่เคยไปมาสวยนะคะแล้วก็หนาวคือตอนแรกที่ขึ้นกระเช้ามาขึ้นมา2รอบเลยเนี่ยแต่ขึ้นมาอินก็รู้สึกว่าคุ้มอะมันสวยอะสวยจริงเด็ดนะคะต้องมานะคะชาโมนิกมองบลังมองบลังผมชื่อจริงลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะอากาศดีขึ้นเยอะหายใจออกสบายขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟไปดูท่าน้ำแข็งกันต่อนะคะเดินไปที่ขึ้นรถไฟกันนะคะจริงๆอ่ะที่นี่อ่ะมันมีที่ขึ้นกระเช้าหลายที่แล้วแต่เราอยากขึ้นที่ไหนแต่ว่าคือถ้าอยากเล่นสกีแนะนำให้เช่าจากข้างล่างเพราะข้างบนไม่มีสกีให้ไม่มีอะไรให้เช่าเลยอ่ะคนที่มาได้ที่นี่เหมือนเขาจะเป็นคนที่แบบโปรเฟสชันนอลเล่นเป็นเล่นเก่งอะไรเงี้ยเพราะว่าทางมันค่อนข้างยากขึ้นไปมันไม่มีลานใหญ่ๆเลยนะแบบฝึกได้เหมือนเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นแบบถลายอย่างนี้เลยไม่ใหม่แล้วท้องบวมจะถ่ายรูปวิวตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหาทางไปขึ้นอะไรนะอุโมงค์น้ำแข็งค่ะเดี๋ยวไปขึ้นอุโมงค์น้ำแข็งกันนะไปตรงนี้นะคะน่าจะเป็นกระเช้าลงไปไอซ์เคฟนะคะแล้วก็ตามที่อิมอ่านมาไอซ์เคฟนะคะต้องเดิน500ขั้น
เอาใจช่วยอิมด้วยนะคะให้อิมเดินไหวแล้วกลับมาได้ไปไปไอศครีมกันค่ะเรากำลังลงบันไดไปที่ไอซ์เคฟกันนะคะก็ลงบันไดไปเรื่อยๆนะคะ500กว่าขั้นค่ะกลับก็เดินขึ้นมาไปหวังว่าจะสวยนะจะได้จับหิมะแล้วไปกันไหวไหมเราแล้วนะคะเราก็พบกับความจริงนะคะเดินขึ้นบันได500ขั้นกันค่ะกลับขึ้นไปแต่เราต้องทำได้ไหวไหมชิวชิวมาทำอะไรที่นี่วะมันเป็นยังไงมันเหนื่อยเหนื่อยลงมาถึงภาคพื้นดินแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยชิบเองเลยหิวข้าวมากเดี๋ยวไปหาข้าวกินในเมืองกันนะคะร้านอาหารเยอะมากนะคะแล้วก็มีร้านอาหารจีนมีอุด้งอุด้งมีซูชิอะไรอย่างงี้นะคะไปหาอะไรกินร้อนๆท้องไม่ไหวแล้วไปกินข้าวกันเนี่ยจะบอกว่าแบบช่วงที่อิมมาอิมโชคดีที่แดดออกเพราะว่าหลังจากวันนี้อิมกลับไป1วันอ่ะก็คือหิมะตกแล้วนะหิมะตกฝนตกอะไรเงี้ยคือถ้าหิมะตกฝนตกก็ไม่โอเคเลยนะเพราะว่ามันหนาวมันหนาวอยู่แล้วแล้วมันก็จะยิ่งหนาวแล้วอากาศมันก็จะครึ้มอะไรเงี้ยค่ะถ่ายรูปก็ไม่สวยเออแต่อิมะโชคดีคือ2วันคือแดดออก2วันเลยเออมันก็ช่วยให้แบบตอนบ่ายอะไรเงี้ยอากาศมันก็เริ่มดีขึ้นมันก็ยังเย็นอยู่นะแต่พอมีแดดคืออะไรมันก็ดีถ่ายรูปก็สวยอะไรเงี้ยค่ะก็ก่อนมาดูพยากรณ์อากาศว่าพยากรณ์อากาศก่อนนะคะรูปปั้น2คนนี้นะคะก็คือชายชาวชาโมนิกนะคะเป็น2คนแรกที่พิชิตยอดเขามงบล็องได้สำเร็จนะคะทำให้มีรูปปั้นของเขานะคะตั้งอยู่จัตุรัสกลางเมืองค่ะเข้ามาในร้านช็อกโกแลตนะคะก็สะดุดกับขนมอันนี้มากเลยค่ะเพราะอิมคิดว่ามันคือลูกชูบทุกคนแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะมันคือแอลมอนด์กับน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็แปลกดีค่ะตอนนี้นะคะ1 ทุ่มแล้วนะคะก็คือ1 ทุ่มในหมู่บ้านก็ยังแบบเฮฮาปาร์ตี้นะเราจะไปหาขนมกินกันค่ะไปไปดูบรรยากาศตอนคืนว่าในหมู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงไปเลย There's not much to do when all I canIs thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way.
wait too long. If I can lay down beside. ตอนกลางคืนตึกสวยอะแบบเหมือนเขาจะเปิดไฟอะไรเงี้ยอีกว่ามันแบบถ่ายรูปแล้วมันก็จะได้อีกบรรยากาศนึงที่เราที่จะออกมาตอนกลางคืนนะคือตอนกลางคืนคนก็จะจากกินข้างนอกตอนกลางวันที่ผึ่งแดดก็จะเปลี่ยนไปกินข้างในเพราะว่ามันหนาวขึ้นมากอะค่ะแต่ว่าตึกอะสวยเออถ้ามาก็คือเที่ยวเอาจริงเที่ยวได้ทั้งวันเลยนะเมืองนี้ดีมากอันนี้นะคะเป็นวอดก้าแล้วก็เป็นเชอร์เบทมะนาวนะคะเอามาชิมดูรสชาติเป็นไง Your voice not sleeping well and I know that you're right but you should know it you've been gone for way too long สำหรับหมู่บ้านชาโมนิกนะคะก็เป็นหมู่บ้านที่อิมชอบมากๆเลยนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีความน่ารักอบอุ่นนะคะไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนเนี่ยเราก็เจอแต่ภูเขาหิมะล้อมรอบเราเลยนะคะส่วนร้านอาหารเนี่ยก็มีเยอะมากร้านขนมนะคะร้านกาแฟร้านเบเกอรี่นะคะเยอะมากๆเลยนะคะส่วนสายช้อปปิ้งไม่ต้องห่วงเลยนะคะโอเกล่โคลัมเบียทิมเบอร์แลนด์นะคะนอร์ทเฟสมีหมดนะคะสำหรับทริปนี้นะคะก็สนุกมากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็น3วันที่ได้มารีแลกซ์จริงๆนะคะแล้วก็หลังจากนี้จะต้องกลับไปเรียนในปารีสแล้วนะคะทริปต่อไปอินจะไปไหนคะติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย